เคก่อนที่จะไปขึ้นเรื่องใหม่นะครับย้อนกลับไปที่ตัวอย่าง 1.2 นิดหนึ่งพอดีผมเขียนตกไปนะตรงนี้แก้ด้วยนะครับก็คือตอนแรกที่เราบอกว่าเรา M ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้หารไปมันต้องมี G อยู่ด้วยเพราะนั้นตรงนี้ต้องมี G นะครับมี G คูณอยู่ด้วยนะครับตรงนี้แก้นิดหนึ่งนะครับโอเค